วันนี้ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพมหานครเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อราชประชาวิชาชีวิตซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9กุมภาพันธ์2567โดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และพลเรือเอกทักษิณเลิศสังเกตกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์เข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้องคมนตรีมอบประกาศนียบัตรแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการประกวดคลิปวิดีโอของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จาก44ทีมเหลือเพียง14ทีมรวมจำนวน70คนโครงการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อราชประชาวิชาชีวิตจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและครูที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้ผลิตคลิปวิดีโออย่างมีคุณภาพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆเช่น TikTok พร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สามารถสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าราชประชาหรือ PR ยังที่สามารถเป็นนักเล่าเรื่องและมีทักษะการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพของตนเองได้ในอนาคต